จนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมกาลาเทียบทที่4ข้อที่6ถึงข้อที่7บันทึกว่าและเพราะท่านเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วพระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของเราร้องว่าอาบาคือพระบิดาเหตุฉะนั้นโดยพระเจ้าท่านจึงไม่ใช่ทาสอีกต่อไปแต่เป็นบุตรและถ้าเป็นบุตรแล้วท่านก็เป็นทายาทข้อคิดจากพระวจนะความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับผู้เชื่อ 1. ผู้เชื่อเข้าหาพระเจ้าในฐานะบุตรกับบิดาเราไม่ได้เข้าหาในฐานะทาสกับเจ้านายทาสต้องทำงานจึงจะได้ค่าแรงแต่ลูกไม่ต้องทำอะไรก็รับการดูแลจากพ่อแม่ 2. พระเจ้าอนุญาตให้เราเรียกพระองค์ว่าพ่อพระบิดาอาบาและเราสามารถแทนตัวเองว่าลูกเป็นความอบอุ่นใจอย่างที่สุด 3. พระเจ้าไม่เพียงดูแลเราอย่างลูกแต่ทรงจัดเตรียมมรดกให้เพราะเราเป็นทายาทของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ